โอเคมาค่ำคืนวันพฤหัส2ทุ่มครึ่งนะครับกับช่วงวิจัยเพลงทางเพจคูฟีมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทเราไลฟ์สดกันทุกวันพฤหัส2ทุ่มครึ่งนะครับผมในช่วงวิจัยเพลงนี้ก็เป็นช่วงที่จะทำให้เราสามารถเก็บเอาเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยจากที่เราวิจัยเพลงเนี่ยไปปรับใช้ในการทำเพลงของเราได้นะครับผมก่อนอื่นก็ขออนุญาตแชร์ไปด้วยนะครับในตอนนี้ใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับหรือว่าคอมเมนต์กดไลค์อะไรเข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจให้เราแล้วก็ทำให้รู้ด้วยว่ามีเริ่มมีคนเข้ามาแล้วนะครับเนาะก็ขอแชร์ไปเรื่อยๆก่อนช่วงนี้ก็หน้าฝนใช่ไหมครับฝนตกพายุเข้าเนาะก็แน่นอนแหละหน้าฝนฝนต้องตกถ้าฝนไม่ตกมันจะไปตกฤดูไหนใช่ไหมครับก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับฝนที่ตกลงมาทั้งเรื่องสุขภาพแล้วก็ เรื่องน้ำท่วมหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนาะแต่ว่าคิดว่าภาครัฐก็ทำแผนรับมือได้ดีอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าไม่น่าจะท่วมละนะในปีนี้หรือใครที่เข้ามาแล้วก็นะครับแชร์ร่วมด้วยช่วยกันแชร์ไปด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนะครับโอเควันนี้เราวิจัยเพลงปากดีของโปเตโต้นะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาก็ได้ครับว่าคุณคิดว่าเพลงปากดีของโปเตโต้เนี่ยดังได้อย่างไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวท้ายไลฟ์เราก็มาพูดคุยกันเพิ่มอีกทีนะครับแต่ก็มีส่งเข้ามากันแล้วเนาะตอนที่ผมโพสต์รูปภาพไปว่าวันนี้จะไลฟ์เรื่องวิจัยเพลงปากดีของโปเตโต้นะครับก็มีบอกเข้ามาว่ามันก็เป็นตามสูตรของแกมมี่อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคมีลูกคุณฟรีเพย์บอกมือทักทายสวัสดีครับลูกคุณลูกคุณมีร้านไลฟ์ไมฟายอยู่นะครับโปรโมทให้นะครับใครที่ชอบดนตรีสดแบบว่าฟิลแบบคล้ายๆกับแซกโซโฟนอะประมาณนั้นอะเรียนเชิญเลยครับไลฟ์ไมฟายของลูกคุณนะครับอยู่แถวม.ศิลปากรนะไว้ว่างๆจะไปด้วยนะครับลูกคุณรู้สึกเดือนหน้ามั้งจะมีใครมานะใครแล้วนะจำชื่อไม่ได้ละอะไรอ่ะผู้หญิงล็อกๆอ่ะเดี๋ยวนะจำชื่อวงไม่ได้ครับก็มีศิลปินมาเล่นที่ร้านเรื่อยๆเนาะโอเคก็ลองติดตามนะครับเพจ Facebook เขาก็มีนะครับลองติดตามกันได้ทางนั้นเรียกว่าเป็นร้านที่น่าไปนั่งฟังดนตรีอ่ะนะครับสำหรับใครที่เล่นดนตรีก็เป็นร้านประจำร้านโปรดแน่นอนนะครับขออนุญาตแชร์แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะใกล้ๆละใกล้จะเริ่มละขออีกแป๊บนึงแล้วช่วงที่ผ่านมามันก็มีเรื่องอะไรอ่ะเพลงแคสเพลงใหม่ใช่ไหมครับกลับมารวมตัวกันครบรอบ7ปีก็จะมีกระแสโผล่ขึ้นมาว่าไปก๊อปของShape of You ของป่าเอสมาใช่ไหมก็อาจจะเป็นแผนโปรโมทของเขาก็ได้นะถ้ามองอีกแบบนึงคือแบบก็อาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะตั้งใจหรือเปล่าหรือว่าก็แค่เอา reference มาแต่เผอิญเหมือนจัดอะไรอย่างนี้นะครับก็ฟังเพลงให้สนุกดีกว่านะครับอย่าไปจับผิดกันเลยเนาะโอเคฟังเพลงแล้วก็เอาข้อเรียกว่าอะไรอ่ะเรียกว่าเอาสิ่งต่างๆที่เขาใช้ในเพลงนั้นมาปรับใช้กับเพลงเราดีกว่านะครับโอเคประมาณนี้แหละเช็คเสียงมาไหมเอ่ยโอเคมาฟังเพลงให้สนุกดีกว่านะครับอย่าไปจับผิดกันเลยเนาะ
เสียงมาเสียงมาก็โอเคเสียงแล้วเสียงมาโอเคเริ่มมีคนเข้ามากันแล้วด้วยนะครับทักทายทุกคนนะโอเคมีลูกคุณกับภรรยาคอมเมนต์มาทักทายนะครับก็เริ่มมีคนเข้ามาแล้วสวัสดีทุกคนนะครับก็เป็นช่วงวิจัยเพลงนะครับกับเพจคูฟี่มิวสิกเปิดทุกวันพฤหัสบดี 20:30 นนะครับวิจัยเพลงเพื่อที่เราจะเอาสิ่งต่างๆที่เราได้ตรงเนี้ยไปปรับใช้กับเพลงของเราเพื่อให้เราแต่งเพลงทำเพลงออกมาแล้วเราได้เป็นศิลปินอะว่ายง่ายนะครับเชื่อว่าทุกคนจากนักดนตรีอัปเกรดตัวเองเป็นศิลปินแน่นอนคุณภาพชีวิตอะไรของเรามันจะต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับก็วันนี้เพลงปากดีของวงโปเตโต้นะครับเราไปกันเลยเนาะเดี๋ยวเราแชร์ไว้ย้อนหลังนะครับเผื่อใครจะเข้ามาดูหรือว่าใครที่มีเพื่อนกำลังทำเพลงอยู่นะครับสามารถแชร์ไปให้เขาดูเก็บไว้ให้เขาดูก็ได้นะเชื่อว่ามันจะมีประโยชน์ในการทำเพลงของเขาอย่างแน่นอนนะครับโอเคไปกันเลยแล้วกันเพลงปากดีของวงโปเตโต้นะครับก็จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่เพลงแรกที่ทำให้เรารู้จักกับวงโปเตโต้หรอกนะครับแต่ว่ามันเป็นเพลงที่เหมือนเป็นลายเซ็นของวงอ่ะคือพูดถึงวงโปเตโต้จะนึกถึงเพลงปากดีนะครับจริงๆแล้วมันก็มีหลายเพลงนะมันอาจจะไม่ใช่แค่เพลงปากดีอย่างเดียวอาจจะมีเพลงกล้าพอไหมนะครับรักแท้ดูแลไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วทำไมเราถึงวิจัยเพลงปากดีนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยลองเอาเพลงพวกนี้มาดูเนื้อหาเรื่องราวต่อกันเนี่ยพบว่าเพลงปากดีเนี่ยมันจะมีเรื่องราวที่แตกต่างจากเพลงอื่นที่เราได้ยินได้ฟังโดยทั่วไปนะครับคือมันอาจจะมีเพลงที่มันมีเรื่องราวอย่างเงี้ยอยู่บ้างแล้วนะครับศิลปินคนอื่นอาจจะมีอยู่บ้างอยู่แล้วแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะมีน้อยนะครับสำหรับเรื่องราวที่มันเป็นอย่างนี้ก็เลยหยิบเอาเพลงปากดีมาวิจัยดีกว่านะครับส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวขอให้ติดตามต่อไปเรื่อยๆเนาะอยู่ในอีกพาร์ทนึงพาร์ทเนื้อร้องนะครับก่อนอื่นก็เลยไปดูที่แนวเพลงก่อนดีกว่าครับเพลงปากดีแนวเพลงก็จะเป็นป๊อปล็อกนั่นแหละอย่างที่เราฟังแน่นอนคงไม่เป็นแนวอื่นนะเนาะโปเตโต้ยุคนั้นก็จะเป็นป๊อปล็อกอยู่นะครับก็จะเป็นแนวที่พบเจอได้บ่อยในช่วงในวงที่เป็นเมนสตรีมขึ้นมาแล้วนะครับก็คือแนวนี้มันเข้าถึงกับคนฟังได้ง่ายนะแต่ถ้าคุณทำเพลงแนวอื่นอยู่แล้วก็ไม่ได้จำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนแนวเพลงเนาะเพียงแต่ว่าทำให้คนฟังสัมผัสได้ง่ายขึ้นใส่ความเป็นป๊อปเข้าไปสักหน่อยก็น่าจะโอเคเนาะโอเคนี้ถ้าเพลงแนวป๊อปล็อกเนี่ยมันมีอยู่เยอะคนทำเยอะมากแล้วทำยังไงให้มันโผล่ขึ้นมาจากวงอื่นคือทำยังไงให้มันไม่ไปซ้ำกับวงอื่นนะครับก็ต้องใส่เอกลักษณ์ใส่ลายเซ็นของตัวเองลงไปทั้งลายดนตรีทั้งภาษาในการเขียนเนื้อร้องแล้วก็รายละเอียดปีกย่อยต่างๆนะครับซึ่งวงโปเตโต้เองเขาก็ใส่มาทั้งหมดนั่นแหละนะครับทำให้ฟังแล้วมันก็ต่างจากป๊อปล็อกของวงอื่นนะครับเรียกว่ามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีกลิ่นอายกลิ่นกายเฉพาะตัวของวงโปเตโต้อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือแนวเพลงของเขาไปดูกันที่การวางโครงสร้างเพลงก่อนกันต่อนะครับเพลงนี้อยู่ในคีย์ A major นะครับก็ยังวางท่อนเป็นแบบ A A B A นะครับก็วางท่อนเป็น intro verse p hookinstrument word p hook instrument hook จบแล้วก็มีต่อด้วย outro นะครับโครงหลักก็ยังเป็นอะไรที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนอะไรเพลงนี้ก็จะมีคอร์ดชุดคอร์ดที่น่าสนใจอยู่นะครับลองไปดูที่ท่อน word ก่อนนะครับก็จะมีการใช้คอร์ด d sharp dim 7ด้วยมันมาได้ยังไงนะครับทางคอร์ดในท่อนเวิร์ดเนี่ยมันจะเป็น A sus 2 D major 9นะครับ F sharp minor E major แล้วก็ D sharp dim 7 B minor 7แล้วก็ E นะครับD sharp dim 7เนี่ยมันโผล่มาระหว่าง E major กับ B minor 7นะครับถ้าเราดูคอร์ดนะขอปากกาหน่อยแล้วกันถ้าเราดูตามคอร์ดแล้วเนี่ยเอาคอร์ดหน้าก่อนที่จะเข้า D sharp dim 7กับคอร์ดหลัง
D sharp dim 7เนี่ยคือคอร์ดแรกคือ E major ใช่ไหมครับ E major ก็จะมีโน้ตมีซอนชาร์ปนะครับแล้วก็ T คอร์ด D sharp dim 7ก็จะมีแน่นอนครับ Re sharp เป็นตัวหลักมันนะครับ Re มีฟาชาร์ปนะครับฟาซอนลาแล้วก็ตัวลาไม่ชาร์ปเพราะว่าเป็นดิมนะครับลาทิโดมีตัวโดด้วยโดก็จะเป็นโดชาร์ปนะครับมันจะเป็นฮาร์ปดิมอ่ะมันยังไม่เป็นฟูลดิมนะครับอันนี้นี้ต่อมาคอร์ดต่อจาก D sharp dim 7ก็จะเป็น B minor 7ก็เป็นตัว T re sharp เอ้ย re ธรรมดาดิ re ใช่ๆนะครับฟาชาร์ปแล้วก็ตัวลาอ่ะลองดูนะชุดคอร์ดมันอยู่ตรงนี้มองเห็นปะน่าจะเห็นนะครับปึ๊บคอร์ดแรกที่โผล่มามันคือมีคอร์ดมีเมเจอร์ E major นะครับก็มีซอนชาร์ป T มันกลับด้านหรือปะครับมีซอนชาร์ป T กลับด้านขออภัยด้วยลืมคอร์ดถัดมาก็ D sharp dim ใช่ไหมครับก็จะเป็นre sharp fa sharp แล้วก็ la do sharp นะครับคอร์ดต่อท้าย d sharp dim ก็จะเป็น b minor 7นะครับ t re fa sharp แล้วก็ la นะครับถ้าเราสังเกตดูเนี่ยมันจะมีโน้ตนึงที่มันจะมีโน้ตชุดโน้ตประมาณชุดนึงอะที่มันเหมือนกันระหว่าง d sharp dim กับ b minor 7เนี่ยนะครับนั่นก็คือตัวฟาชาร์ปลานะครับฟาชาร์ปแล้วก็ลาที่เหมือนกันนะครับฟาชาร์ปแล้วก็ลาที่เหมือนกันคือมันเป็นเสียงที่ค้างคอร์ดทำให้คอร์ดแปลกๆอย่างเงี้ยโผล่มาแล้วมันคอร์ดถัดมาก็จะเกาเสียงลงเพื่อให้คอร์ดมันเข้านะครับเพื่อให้เสียงมันยังเข้าอยู่เวลาที่เราจะใช้คอร์ดแปลกๆโผล่มาแล้วอย่างเงี้ยก็อย่าลืมเกาให้มันลงอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็มันมีอีกอันนึงคือตัวมีนะครับเลชาร์ปแล้วก็เลมีเลชาร์ปเลไอเลตัวนี้มันไม่เป็นตัวรูทของคอร์ดนะครับเพียงแต่ว่ามันเขาใช้ประโยชน์ตรงเนี้ยเป็นตัวพาสซิ่งนะครับใช้เลชาร์ปเนี้ยเป็นพาสซิ่งเข้าหาตัวเลนะครับมีเลชาร์ปเลเนาะเสียงออกมาที่ได้มันก็เลยได้ออกมาเป็นอย่างนี้เล่นให้ฟังหน่อยคือชุดคอร์ดเนี้ยมันทำมาได้เหมาะเจาะเหมาะเหม็งพอดีกับตรงเนื้อร้องที่มันออกมนมนดักดักพอดีด้วยนะครับสำหรับคอร์ดดิมตรงนี้เนาะคอร์ดแรกก็จะเป็นE major ใช่ไหมลองฟังคอร์ดชัดๆนะครับคือเสียงมันจาก D sharp dim เนี่ยมันก็ยังเกาลงไปที่ B minor 7ได้นะเสียงคอร์ดมันจะไม่ค่อยเหมือนกับคอร์ดทั่วไปที่เราได้ยินได้ฟังสักเท่าไหร่เกาลงด้วยโน้ตมันก็ยังเกาลงนะครับทำให้เพลงมันฟังแล้วมีแมงๆมนๆขึ้นมาบ้างอ่ะมันเหมาะกับอารมณ์เพลงแต่ว่าชุดคอร์ดมันก็ยังเกาลงต่อไปนะครับทำให้เพลงมันสมูทว่ายง่ายนะครับเวลาที่เราใช้คอร์ดแปลกๆโผล่มาแล้วอย่าลืมเกามันลงด้วยนะครับนี้มีอีกทางคอร์ดหนึ่งที่น่าสนใจก็อยู่ในท่อนฮุกครับเป็นคอร์ดเป็น F sharp minor F sharp minor major 7แล้วก็ F sharp minor 7นะครับทางคอร์ดย้ำอีกทีเนาะทางคอร์ดเป็น F sharp minor คอร์ดที่2เป็น F sharp minorแต่ major 7นะครับตัว7เป็น major เป็นคู่7 major แล้วก็ตามด้วย F sharp minor 7จริงๆแล้วไอ้ชุดทางคอร์ดตรงเนี้ยก็มีให้เห็นใช้โดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับก็จริงๆแล้วมันก็คือการ passing note นั่นแหละทำโดยใช้โน้ตตัวที่7เป็นตัววิ่งเป็นตัวผ่านนะครับถ้าคอร์ดมาในลักษณะเนี้ยบางทีไลน์เบสก็อาจจะวิ่งตาม
ตามตัวเซเว่นตรงนี้ก็ได้นะครับก็มันเป็นการวิ่งลงอ่ะทำให้มันเกิดอาการหม่นขึ้นมาอีกนะครับลองฟังทางดูแล้วกันเดี๋ยวใหม่F sharp minor F sharp minor major 7 F sharp minor 7นะครับฟังชัดๆอีกทีอ่ะไม่ค่อยชัดคอทาบเริ่มเมื่อยครับตัวรูทมันก็ยังย้ำอยู่ที่ F sharp นั่นแหละนะครับโอเคมันก็จะดูฟังดูแล้วมันหม่นๆอ่ะคือเป็นการใช้ตัว7วิ่งดาวลงเรื่อยๆนะครับโอเคก็ประมาณนั้นอันนี้ก็เป็นทางคอร์ดที่น่าสนใจในเพลงนี้นะครับก็ไปต่อที่ภาคริทึมกันบ้างนะครับความเร็วของเพลงนี้จัดอยู่ในโหมดมีเดียมสโลว์นะครับก็เหมาะกับอารมณ์เพลงดีมันจะอารมณ์เพลงมันจะเจ็บนิดนึงคือคงไม่เหมาะที่จะเป็นเพลงเร็วสักเท่าไหร่นะครับก็จะอยู่ในมีเดียมค่อนข้างที่จะช้านะครับก็โดยฟังผ่านๆแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าริทึมเพลงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะโฟแต่พอลองไปจับไอ้ภาคริทึมมันดูดีๆแล้วเนี่ยจะพบว่าเพลงเนี้ยมันถูกขับเคลื่อนถูกเดินด้วยภาคริทึมนะครับคือท่อนต่างๆเนี่ยริทึมมันจะมีการเปลี่ยนไปเพื่อให้เรารู้ด้วยว่ามันเปลี่ยนท่อนอันนั้นก็เป็นปกติของเพลงทั่วไปที่เขาใช้กันนะครับแต่ว่าในเพลงปากดีเนี่ยในท่อนนึงอ่ะจะมีกรูฟหลักอยู่2กรูฟคือมันไม่กรูฟหลักอยู่กรูฟเดียวเหมือนเพลงทั่วไปที่เขาใช้กันบางทีกองเนี่ยเล่นอยู่กรูฟเดิมนั่นแหละแต่ว่าเบสหรือว่าลายริทึมอื่นเปลี่ยนกรูฟโดยที่ส่วนโน้ตมันยังจับกันอยู่นะครับก็เป็นเสน่ห์ของการใช้ริทึมทำให้เกิดสีสันขึ้นมานะครับใครที่ทำเพลงแล้วทำเพลงช้าเนี่ยกลัวว่าเฮ้ยริทึมมันจะน่าเบื่อไปหรือเปล่ามันจะดูแล้วไม่มีอะไรหรือเปล่าก็ใช้วิธีนี้ก็ได้นะครับคืออาจจะมีเครื่องดนตรีเครื่องนึงที่ยืนกรูฟหลักไว้เหมือนเดิมแต่ว่าเครื่องดนตรีลายอื่นเครื่องอื่นเนี่ยเปลี่ยนกรูฟหลักไปแต่กรูฟนั้นก็ยังจับกับกรูฟหลักเดิมนั้นอยู่ไม่งงนะไปค่อยๆคิดตามนะครับถ้าไม่เข้าใจก็แชร์เก็บไว้ดูนะครับโอเคก็เป็นการฉลาดแหละในการใช้กรูฟในการใช้ริทึมมาในการขับเคลื่อนเพลงนะครับมีอะไรตกหล่นไหมขอดูโพยแป๊บหนึ่งอย่าลืมเวลาที่ทำกรุ๊ปตรงเนี้ยทำเปลี่ยนริทึมตรงเนี้ยพยายามให้มันริทึมมันยังจับกันอยู่ด้วยนะครับให้มันไปด้วยกันไม่งั้นแล้วถ้าริทึมมันขัดกันเงี้ยบางทีแล้วมันจะไปกวนกับอารมณ์เพลงหรือเปล่าหรือว่าไปกวนเนื้อร้องหรือว่าลายดนตรีอื่นหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลองดูนะครับโอเคไปดูต่อที่ด้านลายดนตรีอื่นๆบ้างนะครับเพลงนี้ก็ขึ้นมาด้วยการตีคอร์ดนะครับโดยที่ตีคอร์ดแล้วก็ใส่เทคนิคแฮมเมอร์ออนเข้าไปด้วยนะครับก็มันปกติเราตีคอร์ดใช่ไหมเราอย่างไรดีให้เห็นชัดๆอะไรเงี้ยเนี่ยคือเราไม่ได้ตีแบบเปล่าๆแต่ว่าเรามีกดโน้ตตัวหลังตามมาอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือเทคนิคที่เรียกว่า Hammer On ก็เมื่อเราใส่เข้าไปก็จะทำให้การตีคอร์ดของเราเนี่ยดูดีขึ้นมาอีก 20% นะครับก็เอาไปลองใช้กันดูอ่ะมันจะทำให้เราดูโปขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าใช้อย่างพอเหมาะแล้วกันถ้าใช้มากไปมันจะออกแนวเริ่มฟังแล้วรำคาญอะไรเงี้ยนะครับใช้แต่พอประมาณเริ่มแรกที่ใช้อาจจะใช้อย่างบ้าระห่ำแต่พอใช้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะเริ่มหาจุดที่มันลงตัวพอดีนะครับโอเคนี้ลายดนตรีส่วนใหญ่เพลงนี้ก็จะเกาะไปตามริทึมเป็นหลักนั่นแหละครับทีนี้เมื่อลายดนตรีต่างๆมันเกาะไปกับริทึมเนี่ยมันจะเกิดเป็น
แท่งขึ้นมาเป็นเหมือนมันแท่งลิทึมอ่ะตึง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 อย่างเงี้ยขึ้นมานะครับทำให้เพลงช้าเนี่ยมันไม่เนิบเกินไปแล้วก็มันอยู่ในโหมดมีเดียมสโลว์ใช่ป่ะมันก็ไม่ช้าถึงกับช้ามากมันอาจจะทำให้เรามันในอารมณ์เกิดอาการโยกหัวขึ้นมาได้นะครับก็ทำให้เพลงมันไม่น่าเบื่อด้วยสำหรับลายอื่นที่เข้ามาก็ยังเกาะริทึมไปอยู่นะครับอย่างที่บอกคือริทึมมันเป็นตัวขับเคลื่อนของเพลงนี้อยู่แล้วนะครับโอเคก็ไปดูในส่วนของโซโล่ของเพลงนี้กันบ้างนะครับโซโล่เพลงเนี้ยก็แบ่งประโยคเป็นการโซโล่แบบแบ่งประโยคดีเพียงแต่ว่าก็ยังพยายามรักษาซาวด์ให้มันเต็มแบนด์ไว้ด้วยอ่ะคือโซโล่แล้วกลัวว่าเพลงจะโล่งไปหรือเปล่าถ้าโซโล่แบบโซโล่อย่างเดียวเลยโดยที่ไม่คุมซาวด์สำหรับวงไว้เพราะว่าเพลงนี้ที่ทำออกมาเนี่ยเขาพยายามคงเอกลักษณ์ของวงไว้ซึ่งมันมีแค่กีตาร์กองเบสแล้วก็ร้องใช่ไหมครับก็คือมีกีตาร์ตัวเดียวเวลาเขาคำนึงถึงตอนที่ไปเล่นสดนะครับแน่นอนแหละวงระดับนี้มีเปิด MD มีเปิด backing track อะไรแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าด้วยความเป็นวงอ่ะเขาอยากให้คงรูปตรงนี้ไว้นะครับเวลาคิดไลน์โซโล่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยพยายามที่จะคงส่วนตรงนี้เอาไว้ด้วยเนาะก็ใครที่ทำเพลงแล้วใส่ใช้เครื่องดนตรีน้อยชิ้นนะครับเวลาโซโล่อย่างเงี้ยไม่อยากจะใช้แบ็กกิ้งแท็กขึ้นมาหรือว่าใช้เลเยอร์ลายกีตาร์ให้มันทับถมเยอะๆอย่างเงี้ยก็ดูอย่างเพลงนี้ก็ได้คือมันมีแหละมันมีลายกีตาร์อื่นขึ้นมาบ้างแต่ว่ามันไม่เยอะแล้วก็ไม่เด่นนะครับก็เรียกว่าทำเพลงมาแล้วคิดถึงตอนที่เราโชว์ตอนที่เราแสดงสดด้วยนะครับลืมอีกแล้วตอบเข้ามาด้วยครับคอมเมนต์เข้ามาว่าคิดว่าเพลงปากดีของโปเตโต้เนี่ยดังได้ยังไงนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเรามาท้ายไลฟ์เรามาพูดคุยกันอีกทีเนาะโอเคนี้ไปดูต่อในส่วนของเมโลดี้นะครับเพลงนี้ก็เป็นการแบ่งประโยคถามตอบเช่นเคยครับสำหรับเมโลดี้ของเพลงนี้เพลงปากดีเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นเพลงที่มีอายุนานกว่า10ปีแล้วมั้งเนาะในยุคนั้นเนี่ยเมโลดี้เขาจะเน้นไปที่ความสวยงามนะครับความถี่ความห่างของตัวโน้ตนึงไปหาอีกตัวโน้ตนึงเนี่ยมันจะมีมากกว่าเพลงในปัจจุบันนะครับเพลงในปัจจุบันอาจจะเน้นความถี่เยอะๆให้โน้ตมันถี่ๆเข้าไว้อะเนาะจะได้ใส่เนื้อได้เล่าเรื่องได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จริงๆแล้วเมโลดี้จะทำให้มันห่างหรือจะทำให้มันถี่เงี้ยไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดมันอยู่ที่จุดประสงค์ของเราแล้วแหละมันอยู่ที่เรื่องของเราแล้วด้วยนะครับว่าเราต้องการจะมีพื้นที่ในการเล่าเยอะแค่ไหนหรือว่าเราอยากจะเน้นความสวยงามของเมโลดี้มากแค่ไหนนะครับไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดเนาะเมโลดี้ในปัจจุบันนี้ที่มันถี่ขึ้นมาผมว่ามันก็ดีอ่ะคือมันสามารถทำให้เราใส่เนื้อใส่เรื่องราวใส่คำของเราให้มันสื่อสารได้ตรงให้มันแรงมากยิ่งขึ้นได้นะครับเนาะก็มันดีคนละอย่างก็ต้องไปดูที่จุดประสงค์ของเราแล้วแหละดูที่เนื้อเรื่องเราด้วยนะว่าควรที่จะทำไงดีโอเคต่อซึ่งการแบ่งวรรคเมโลดี้ตรงเนี้ยแบ่งเป็นประโยคถามตอบเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละท่อนเพื่อให้เพลงมันเคลื่อนไปด้วยนะครับเพื่อให้เหมาะกับฟิลเพลงในแต่ละท่อนด้วยพิชโน้ตในแต่ละท่อนนะครับให้มันเหมาะกับการทำงานของท่อนนั้นๆอย่างเช่นท่อนเวิร์ดเนี่ยก็เคลื่อนไหวพิชโน้ตน้อยๆนะครับไม่กระโดดพิชมากๆนะครับก็เน้นในการปูเรื่องราวก่อนนะครับพิชโน้ตก็ไม่กระโดดเยอะนะครับท่อน P ก็เป็นการใช้เมโลดี้ในการเตรียมง้างยิงอะเตรียมง้างเข้าท่อนฮุกนะครับพอถึงท่อนฮุกเนี่ยก็ใช้ระดับพิชโน้ตที่สูงขึ้นนะครับอาจจะมีกระโดดบ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้กระโดดหวือหวาอะไรมากนะกระโดดเกินออกเต็ปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเพียงแต่ว่าใช้พิชโน้ตที่มันสูงขึ้นเคลื่อนไหวอาจจะมากสักหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเพื่อให้เกิดการจำเพลงขึ้นมาด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกท็อปโน้ตท็อปเมโลดี้อะไรเงี้ยขึ้นมานะครับใช้เมโลดี้ที่เป็นประโยคซ้ำๆนะครับในสำหรับท่อนฮุกนี้
ก็เพื่อทำให้คนจำเพลงได้ด้วยอันนี้คือคงในการทำเมโลดี้ลองแต่งเมโลดี้เลยโดยการที่เราวางโครงแบบนี้ไว้ก่อนก็ได้นะครับก็มันก็เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายอะวางโครงไว้ประมาณนี้บทน้อยๆพีเตรียมยิงฮุกลองเลื่อนพิชโน้ตขึ้นมาอีกหน่อยอะไรเงี้ยนะครับถ้าร้องไม่ถึงค่อยดรอปคีย์นะโอเคไปดูที่เนื้อร้องกันบ้างดีกว่านะครับอย่างที่บอกเรื่องราวเนื้อเพลงในเพลงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่มีน้อยมีแต่มีน้อยเนาะไปดูทีละท่อนนะครับท่อนเวิร์ดก่อนดูท่อนเวิร์ดก่อนจากวันนี้เธอจะไม่เห็นหน้าคนอย่างฉันอีกปลดจำเอาไว้และตรงนี้จะไม่มีคนที่ยอมให้เธอทำร้ายหัวใจกันนะครับเปิดขึ้นมาก็ไม่รอช้าเลยครับคือเปิดขึ้นมาด้วยการบอกเลิกนะครับคือพื้นที่มันมีน้อยมีจำกัดนะครับต้องใช้สอยอย่างประหยัดนะคือขึ้นมาก็บอกเลิกอ่ะจะจากลากันอย่างแน่นอนไม่เจอหน้าฉันแน่เนี่ยไม่ยอมให้เธอมาทำร้ายหัวใจกันอีกแล้วนะครับขึ้นมาอย่างนั้นไปดูต่อท่อนพีบอกเธอเกือบจะพันครั้งแต่มันก็ทำไม่ได้เรื่องตัดใจทำเท่าไหร่ไม่ได้สักทีเริ่มมีการหักมุมครับคือไอ้ที่เราจะบอกเลิกในท่อนเวิร์ดเนี่ยกลายเป็นว่าเราทำไปแล้วพันครั้งแต่มันทำไม่ได้สักทีไม่ทำไม่เคยสำเร็จสักทีอะไรเงี้ยเป็นการเดินเรื่องที่เร็วมากนะครับเหมือนดูละครแล้วเปลี่ยนฉากเร็วๆอ่ะถ้าในละครเปลี่ยนฉากเร็วๆมันก็จะมันใช่ไหมเหมือนเราไปดูหนังเงี้ยแอดเวนเจอร์เดี๋ยวสู้อีกแล้วมาสู้อีกที่สู้อีกที่อะไรเงี้ยเนื้อเรื่องมันเดินต่อไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมันถ้าอยู่ในเพลงก็เปลี่ยนเรื่องราวของเพลงให้มันเดินไปเร็วได้ครับแต่ว่าอย่าลืมสื่อสารให้รู้เรื่องด้วยให้คนฟังเขาเข้าใจด้วยนะโอเคไปดูต่อท่อนฮุกไม่รู้ทำไมเวลาเธอไปร่างกายไม่มีเรี่ยวแรงบอกเลิกทีไรสุดท้ายก็เป็นฉันเองที่เสียใจปากดีเหลือเกินนะเราแค่ทิ้งคนที่ทำร้ายกั้นใจทิ้งเธอไม่ลงสักทีก็เป็นการสรุปเรื่องของเพลงนี้ครับว่าจะเลิกทีไรมันก็ไม่มีแรงทำอะไรไม่ถูกเลยประมาณนั้นนะครับพอบอกเลิกไปแล้วสุดท้ายก็เป็นเราเองที่เจ็บที่เสียใจก็ได้แต่ต่อว่าตัวเองว่าปากดีอ่ะนะครับก็เป็นการใช้ชื่อเพลงเอาชื่อเพลงตรงนี้แหละมันก็เป็นการที่คำมันแรงที่สุดด้วยมั้งคำมันโผล่ขึ้นมาจากเพลงกับจากคำอื่นๆของเพลงนี้ด้วยก็ไปตั้งเป็นชื่อเพลงก็ได้นะครับวิธีการคิดชื่อเพลงเอาจากตรงนี้ก็ได้เนาะหาคำที่มันโผล่ขึ้นมามากที่สุดในเพลงถ้าจะให้ดีให้มันอยู่ในท่อนฮุกด้วยยิ่งดีนะครับเพราะคนจะจำชื่อเพลงได้ง่ายเนาะโอเคก็ต่อว่าตัวเองว่าปากดีจะเทคนที่จะมาทำร้ายเราเนี่ยก็กั้นใจทำลงไปไม่ได้สักทีนะครับเนื้อหาในท่อนฮุกก็ดูแล้วรุนแรงสุดแล้วแล้วก็สรุปรวบย่อได้ใจความของเรื่องทั้งหมดนะครับประมาณนั้นดูต่ออีกท่อนหนึ่งท่อนเวิร์ด2นะครับมีท่อนหนึ่งเจ็บและช้ำจนมาวันนี้ที่ภายในหัวใจแหลกไม่มีเหลือหากวันไหนบอกอะไรเธอและทำได้จริงมาถึงก็คงดีกลับมาจมอยู่กับตัวเองเหมือนเดิมนะครับจมกับตัวเองที่มีบาดแผลใจที่แหลกละเอียดนะครับแค่คิดว่าเมื่อไหลมันจะหลุดพ้นจากไอ้วงเวียนอย่างนี้สักทีคือบอกคือสามารถไปบอกเลิกได้จริงๆสักทีเนาะก็สรุปสำหรับเนื้อเพลงนี้ก่อนสรุปแล้วมันเนื้อเพลงก็คือเป็นแนวทำร้ายตัวเองเป็นแนวซาดิสนะไม่ค่อยมีใครทำใช่ไหมครับเนื้อเพลงประมาณนี้แนวซาดิสใช่ปะไม่ใช่คือมันเป็นแนวบอกเลิกเองเจ็บเองช้ำเองนะครับเนื้อเพลงแนวนี้มันยังมีอยู่น้อยแต่ถ้าใครที่จะแต่งเพลงเรื่องราวประมาณนี้มันก็จะมีมุมมองให้เราสามารถนำไปเล่าไปเล่นได้อีกเพียบเลยลองหามุมมองใหม่ๆมาแต่งดูครับคูฟีมิวสิกเอฟเฟิร์ตรอฟังอยู่ถ้าทำมีใครทำเสร็จแล้วส่งมาให้ฟังบ้างนะครับอยากฟังเนาะโอเคซาวด์โดยรวมของเพลงนี้ก็ยังเป็นซาวด์ที่เราคุ้นชินอย่างดีนะครับก็คือซาวด์แบบป๊อปร็อกทั่วไปนั่นแหละนะครับก็ในปัจจุบันวงเปเตโต้เองก็พัฒนาซาวให้ดูดันขึ้นนะครับก็เป็นไปตามสมัยนิยมนะครับแต่ว่าเวลาถ้าเราทำเพลงจริงๆแล้วเนาะเราจะปรับปรุงซาวอะไรขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องไม่ลืมความเป็นตัวตนของวงด้วย
ไม่งั้นแฟนคลับที่ติดตามเรามาที่เขาชอบในแบบที่เราเป็นเนี่ยอาจจะหนีนะครับอาจจะค่อยๆขยับค่อยๆเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะตามสมัยได้นะครับแต่ว่าอย่าลืมตัวตนนะครับตัววงโปเตโต้เองก็เป็นวงที่ปรับเปลี่ยนสมาชิกหลายคนมากก็มีหลายเหตุผลที่เขาปรับเปลี่ยนนะครับอย่างที่เรารู้กันก็อาจจะมีนักร้องนำคนแรกที่เสียชีวิตก็คือปีนะครับเสียชีวิตก็เปลี่ยนมาเป็นปั๊บขึ้นมาร้องนำแทนจริงๆแล้วปั๊บก็อยู่ในวงอยู่แล้วนั่นแหละนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนสมาชิกอีกเรื่อยๆอ่ะจริงๆผมว่าเขาก็ไม่ได้อยากจะปรับเปลี่ยนสมาชิกอะไรเยอะแยะมากมายขนาดนั้นแต่ว่าบางทีสถานการณ์บังคับอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้ววงที่เปลี่ยนสมาชิกเรื่อยๆเยอะๆเนี่ยความดังมันจะค่อยๆลดน้อยลงไปด้วยนะครับบางวงก็เงียบหายไปเลยนะครับแต่โปเตโต้ไม่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเขายังสามารถรักษาความเป็นวงในรูปแบบเดิมได้นะครับเป็นความเป็นที่นิยมได้อย่างต่อเนื่องเนาะก็เป็นวงที่เปลี่ยนแปลงสมาชิกแต่แล้วก็เปลี่ยนแปลงพัฒนาแนวดนตรีจากป๊อปร็อกตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีความแรงความดุดันมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับก็ต้องติดตามต่อไปว่าอนาคตมันจะเปลี่ยนไปทางไหนหรือเปล่าเนาะโอเคมีส่งเข้ามาคุณสิทธิชนใช่ไหมครับอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยส่วนตัวคิดว่าเพลงเป็นเพลงที่ไล่ระดับจากร้องเนิบๆแล้วไปกระชากอารมณ์ในท่อนฮุกที่ทำให้คนฟังโดยเฉพาะในผับยุคนั้นถือว่าโดนมากเวลาเปลี่ยนโหมดจากเพลงเร็วมาซอฟลงเพลงนี้จะสามารถร้องตะโกนไปกับจังหวะโยกกระชากได้ที่สำคัญเนื้อหามันเข้าถึงมากสำหรับคนที่ยังวนเวียนกับความพ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ากับการพูดของปากตัวเองการที่การกระทำไม่เก่งเท่าปากที่จะหนีคนทำร้ายหัวใจไปเริ่มใหม่อืมใช่ครับคือเนื้อเพลงอ่ะนอกจากไอ้เรื่องราวแบบเนี้ยมันมีน้อยแล้วใช่ป่ะมันยังเข้าถึงคนได้ง่ายนะครับทำให้คือไอ้โมเมนต์ตรงเนี้ยคนหลายๆคนจำนวนมากอ่ะพบเจอแล้วก็มีประสบการณ์ตรงนะครับยิ่งอยู่ในผับตอนเล่นดนตรีกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยไอเพลงที่มันกระชากฟิลอย่างเงี้ยไอเพลงที่มันเจ็บๆช้ำๆอย่างเงี้ยเพลงช้าที่มันสามารถโยกไปด้วยกับบีทเพลงอย่างเงี้ยถ้าเราเล่นรอบดึกเราเล่นเพลงเร็วๆๆต่อมาเลยจะจบด้วยเพลงประเภทอย่างเงี้ยเพลงเป็นเพลงสุดท้ายเงี้ยคนฟังจะร้องตามไปด้วยอย่างสุดเสียงแน่นอนใช่เลยครับเนาะอันนี้จากประสบการณ์จริงผมก็ยืนยันนะครับว่าวิธีนี้ถ้าเราไปเล่นในผับใช้ได้นะโอเคก็ขอบคุณมากครับที่ส่งเข้ามาให้พูดคุยกันนะครับก่อนหน้านี้ที่โพสต์ไปว่าจะไลฟ์เพลงปากดีวิจัยเพลงปากดีก็มีเข้ามาบอกว่าเป็นสูตรสำหรับสูตรสำเร็จของแกรมมี่เขาที่ทำให้เพลงนี้มันดังนะครับก็อาจจะมีส่วนอ่ะคือมันมีความเป็นเมนสตรีมนะครับเนาะก็จะว่าเป็นสูตรสำเร็จมันก็ใช่อ่ะแต่ว่ามันก็ยังมีความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีลูกเล่นในการที่จะเล่าเรื่องในการที่จะหยิบยกโมเมนต์เรื่องราวต่างๆมาเล่านะครับเนาะโดยส่วนตัวแล้วที่ผมคิดไว้นะครับมีอยู่3ข้อสรุปแล้วเพลงนี้ดังได้ยังไงลองฟังความคิดเห็นของผมบ้างนะครับคือ1เข้าถึงคนฟังได้ง่ายอย่างที่บอกมาใช่ไหมมีคนตอบเข้ามาทั้งแนวเพลงแล้วก็ซาวด์ดนตรีรวมไปถึงเนื้อเพลงแล้วก็เมโลดี้ด้วยนะครับใช่เมโลดี้อย่างที่บอกก็คืออย่างที่ผมอธิบายไปอ่ะเกี่ยวกับการแต่งเมโลดี้ด้วยนะครับคือเวิร์ดมันก็เนิบๆเคลื่อนที่น้อยใช่ไหมพีเตรียมยิงฮุกกระชากนั่นแหละเหมือนกันนะครับเป็นการทำเมโลดี้ที่ใช้โครงอย่างเงี้ยง่ายๆแต่ได้ผลนะครับลองไปทำกันดูนะครับข้อที่2คือเนื้อเพลงเป็นเรื่องที่ยังไม่มีการคือเป็นเรื่องที่เอามาเล่าน้อยนะครับมีคนเอามาใช้น้อยทำให้เมื่อนึกถึงเพลงที่บอกเลิกเองเจ็บเองก็จะต้องนึกถึงเพลงปากดีนี้ทุกที
เออนะครับลองหาอะไรที่หรือเรื่องอะไรที่มีคนแต่งเพลงอยู่บ้างแล้วก็ได้นะครับหรือยังไม่มีเลยก็ได้แต่ว่าคนโดยทั่วเขารับรู้ในประสบการณ์เรื่องราวตรงนั้นได้นะครับในมุมในมุมกว้างด้วยนะครับก็จะทำให้เพลงของเราเนี่ยมันสามารถเข้าถึงคนฟังตรงนั้นได้นะมีความแปลกใหม่ด้วยมีความแปลกใหม่ของเนื้อเพลงด้วยนะครับข้อที่3คือความมันในภาคริทึมครับอย่างที่บอกไปคือเพลงนี้มันถูกขับเคลื่อนด้วยภาคริทึมนะครับบางท่อนเนี่ยกรุ๊ปหลักมีอยู่2กรุ๊ปเนาะก็ฐานมันดีนะครับริทึมถือว่าเป็นฐานของเพลงฐานมันดีความแข็งแรงของเพลงก็จะสูงเนาะอันนี้ก็เป็น3เหตุผลหลักๆนะก็ลองเอาจากไอ้3เหตุผลหลักๆเนี่ยไปปรับใช้ในเพลงที่เรากำลังแต่งอยู่หรือว่าเก็บสต็อกไว้ใช้กับเพลงหน้าหรือว่าโอกาสไหนที่มันเหมาะสมก็ได้นะครับก็ยังเฝ้ารอดูศิลปินหน้าใหม่ๆอยู่ที่ครูฟิล์มมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทเช่นเดิมนะครับทางเพจ Facebook เนี่ยแหละนะครับครูฟิล์มมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทหรือว่าเป็น YouTube ก็จะมีอัปโหลดให้ตามหลังนะครับก็จะช่องครูฟิล์มมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทเหมือนกันนะครับแล้วก็ IG Instagramฟิล์ม for underscore deem นะครับเป็นตัวเล็กหมดเลยนะครับก็เป็น3ช่องทางที่เราจะไว้พูดคุยติดต่อกันเนาะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ร่วมวิจัยกันนะครับขอบคุณคอมเมนต์ขอบคุณทักทายที่ทักทายกันเข้ามานะครับอ่านชื่อผิดอะไรยังไงขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับคราวหน้าจะเป็นวิจัยเพลงอะไรนะครับก็ให้ลองส่งชื่อเพลงเข้ามาก็ได้อยากรู้ว่าเพลงนี้มันดังได้อย่างไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะค่อยๆจัดลำดับไล่เรียงมันออกมาเนาะโอเคเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครมีอะไรก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ก็ได้เดี๋ยวเราจะแชร์ลายนี้ไว้ด้วยนะครับเผื่อไว้ดูย้อนหลังอะไรก็ได้นะครับเนาะถ้าไม่มีอะไรแล้วนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาถ้ายังตื่นอยู่หรือว่าพรุ่งนี้เช้าผมก็จะรีบตอบคอมเมนต์ให้อย่างด่วนๆเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วครับแล้วก็เจอกันใหม่ทุกคืนวันพฤหัสสอบ2:30 กับช่วงวิจัยเพลงนะครับถ้าวันเสาร์2:30ก็จะเป็นช่วงทฤษฎีดนตรีที่ไม่เน้นทฤษฎีดนตรีจ๋าแต่เราเอาไปปรับใช้ในชีวิตของเราได้จริงๆนะครับแล้วเจอกันใหม่กับครูฟิล์มมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทสวัสดีครับ